Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. ก็คือร้อนมากตอนนี้อากาศประมาณแบบ30องศาร้อนที่แล้วเรามาอากาศติดลบนะคะลบ1อันนี้ก็คือร้อนเกินไปอ่ะเหงื่อออกมากมุมนี้คือมุมในตำนานที่ทุกคนต้องมาถ่ายสวยมากจดไว้เลยชื่อดัมโบส่วนสะพานนี้คือ Brooklyn Bridge เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเลยนะคือจะแบบเชื่อมระหว่างนิวยอร์กแมนฮัตตันแล้วก็บรูคลินเดินถัดจากดัมโบมาอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเจอกับนี่เลยทุกคน Time Out Market เป็นตลาดที่แบบคล้ายๆฟิลคอมมอนบ้านเราแต่ว่าติดแอร์ด้วยก็จะมีทั้งอาหารทะเลฟิวชั่นพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยรอบที่แล้วเราเคยมากินรอบนี้คนน้อยมากทุกคนร้านไอติมมิลบาร์เนี่ยอยากให้ทุกคนมาลองสักครั้งในชีวิตที่มาอเมริกานะทุกคนคือมันแบบอร่อยมากมีความเค็มๆนัวนัวนมนมอ่ะต้องมาลองเองร้านนี้เป็นร้านที่คนที่นี่เขาแนะนำมากๆเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีชื่อร้านว่า Mad for Chicken Sunny Sideก็คือเขาขายแบบฟรายไก่แล้วก็เครื่องดื่มซ่าๆเย็นๆน้ำสีเหลืองๆอ่ะต่อกันเลยร้านส้มตำเด้อเป็นร้านที่แบบ the best มากส้มตำคือเหมือนที่ไทยเป๊ะแล้วถ้ามาอยู่ไทยร้านนี้ก็อร่อยไม่ได้อวยไม่ได้สปอนแต่คือมันอร่อยจริงๆแกแนะนำให้มานะคะอยากกินส้มตำที่นิวยอร์กนะคะเมนูก็จะมีพวกคอหมูย่างข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวทอดไก่ทอดส้มตำน้ำลำไยก็เดอะเบสจุดเช็คอินอีกจุดของวันนี้นะคะคือ Terminal Park ซึ่งร้อนอีกแล้วไม่เคยมีครั้งไหนไม่ร้อนเลยมันเป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะที่ทุกคนก็คือจูงหมาจูงแมวจูงลิงอะไรอย่างเงี้ยมาปั่นจักรยานมาเดินเล่นจูงเด็กด้วยเห็นไหมคือถ้าตอนเย็นมันน่าจะสวยกว่านี้แล้วมันก็จะลมมาแต่นี่มาตอน4โมงเย็นนะคะก็คือร้อนแบบเปรี้ยงเท่าไทยเลยตายหีหมดละก็คือกลิ่นปุ้นกระหึ่มคนเขาก็มานอนอาบแดดกันนะเกตแทนอุ้ยตรงนั้นเป็นดิกด้วยคนที่ใช้ชีวิตปกติแล้วทุกคนคือมันร้อนจนทุกคนต้องมาเล่นน้ำที่สวนสาธารณะแวะมาคาเฟ่แถวโรงแรมซะหน่อยตรงนี้ที่เบลพาร์คอยู่แถวลองไอแลนด์ซิตี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อว่าเพียวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่หลายๆคนก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันร้านนี้นะคะคุณบาสพามานะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไทยที่รสชาติจะเป็นยังไงนั้นสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับบะหมี่หมูแดงเพิ่มแคบหมูด้วยพอชั่นหรือว่าสัดส่วนของอาหารที่เนี่ยเขาก็จะใหญ่กว่าของเมืองไทยพอสมควรเลยเดี๋ยวจะข้ามเรือไปเกาะ Governor Island นะคะค่าตั๋วคนละ3เหรียญเป็นเกาะที่เคยถูกปิดมาแล้วกว่า200ปีเลยนะแล้วเนี่ยเพิ่งมาเปิดเขาเคยเป็นเหมือนเป็นที่พักของทหารอเมริกาเป็นเหมือนฐานทัพถ้ามองจากมุมตรงเกาะเนี่ยก็จะเห็นเฮปิเสรีภาพอยู่อีกฝั่งนึงทุกคน Governor Island คือแบบมีพาร์คที่ใหญ่มากแล้วยังมีน้องซึ่งน้องอยู่ไหนก่อน
ตัวนั้นชื่อฟิลิปเหรอไม่รู้ดาวออสซี่เป็นคือจะบอกว่าอเมริกาใช่ไหมคือพับบิกกูดเขาแต่ละอย่างอ่ะดีมากเลยนะจะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรพับบิกกูดเขาสวยอ่ะพาร์คต่างๆถนนทุกอย่างเนียบงานดีแล้วก็แบบได้ใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่ประชาชนของอเมริกาเขาเสียภาษีใช่ปะภาษีเขาอ่ะนำมาเหนื่อยเพราะว่าปั่นจักรยานภาษีเขาอ่ะนำมาใช้ได้แบบefficiency อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเขาใช่เรามาสร้างสวนสาธารณะสร้างสะพานสร้างถนนที่ดีมีคุณภาพสร้าง security ต่างๆกล้อง CCTV อะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ที่วอลล์สตรีทนะคะมันเป็น financial district ของอเมริกาก็พวกหุ้น Nasdaq ใดๆอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่นี่หมดแล้วจุดพอของที่นี่คือทุกคนจะต้องต่อคิวเพื่อรูปไข่วัวกระทิงเขาบอกว่าถ้ารูปแล้วมันจะรวยดูด้วยฝนตกจังเราไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าวันนี้จะไปกินร้านที่ชื่อว่า One More Charm เป็นร้านอาหารฟิวชั่นไทยๆผสมมีชานมไข่มุกด้วยเมนูที่สั่งนะคะก็จะมีพวกส้มตำคาราเมลี่แล้วก็มีพวกน้ำชานมอาหารอีสานอาหารข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างเลยที่นี่เป็นแบบฟิวชั่นชานมไข่มุสำหรับคลิปนี้นะคะร้านนี้เป็นร้านความทาโคคือเม็กซิกันผสมกับญี่ปุ่นโคตรผสมมาแล้วแบบฟีลลิ่งร้านวาฟร้านเนี่ยดีมากๆนี่ได้ทาโคกับกัวคาเมเล่มาฝากติดตามคอนเทนต์ที่อเมริกาคลิปหน้าด้วยนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนในอเมริกาอีกนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ